เอาละครับผมสวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมป้อมนะครับโอเคครับถ้าเห็นมาแล้วรู้ก็คืออะไรนะครับผมอันนี้คือ Finder KW นะครับผมดียังไงมันเป็น SEO Agency นะครับผมที่เสียตังค์แต่สามารถทดลองใช้ฟรี10วันได้นะครับผมรูปแบบการทำงานก็จะเหมือนกับ Google Trade ทุกอย่างนะครับผมแต่มันจะล้วงลึกเข้าไปอีกนะครับผมก็เหมือนกับโปรแกรมที่ผมได้บอกไปนะครับโปรแกรมหลากหลายเนี่ยที่ฝั่งยุโรปทำมาเนี่ยให้เราค้นหานะครับผมก็จะมีช่วงเวลาฟรีไม่กี่วันเลยครับผมแต่อย่างน้อยก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับผมก็10วันนี้ก็ใช้ให้คุ้มค่าไปเลยครับผมแน่นอนที่สุดก็คือขั้นแรกนะครับคุณเข้าไปที่ซิงค์อินก่อนเลยครับผมเพื่อลงทะเบียนนะครับโค้ด Startup 10 Day Free Trial นะครับทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อทดลองใช้นะครับผมในขณะที่การทดลองใช้นั้นก็มันมีระยะเย็นครับก็สตาร์ท10 day เลยจ้ะรูปแบบการทดลองใช้ไม่ได้มีระยะนะครับผมแล้วก็ส่วนการลงทะเบียนต่อเดือนนะครับผมก็คือการลงทะเบียนแบบ $29ต่อเดือนนะครับแล้วก็ราว700กว่าบาทตกเป็น800แล้วการตีตก800ให้ง่ายๆที่สุดเท่าที่เข้าใจได้นะครับผมแล้วก็คุณสามารถลงทะเบียนได้เลยผ่านอะไรนะครับผมนี่เลยครับผมใส่เข้าไปป้องแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปนะครับผมเราไม่ต้องใส่รีซิปโปรดักต์อัปเดตก็ได้นะครับผมแล้วก็กดใช้ฉันไม่ใช้ปุ่มแกลบอัตโนมัติแล้วก็เคลียร์มายมันโก้แอคเคาท์อะไรของเราเราแมนโก้กันนะครับรูปแบบการใช้ SEO อย่างนี้คือการค้นหา SEO ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะสำหรับทุกคนคือคุณสามารถที่จะใช้มันได้นะครับผมในระยะเวลา10วันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะสำหรับผมก็ว่าดีนะเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากจนเกินไปแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่ตายตัวนะครับผมคืออัลกอริทึมมันเป็นอัลกอริทึมที่ตายตัวนะคือแบบใช้ได้หมดอ่ะเหมือนกันหมดเลยรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันจริงๆเล็กน้อยมากจริงครับผมไม่ได้มีแต่การแตกต่างที่เยอะมากนะครับผมเหมือนกับ With IQ นะครับผมหรือตัว Slashpage นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคือโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าแบบสาธยายให้หมดนี่ก็คงใช้เวลาประมาณหลายโอ้ทำเป็น 50-60 คลิปได้สบายๆเลยครับผมแต่ก็อยากทำให้ดูนะว่ามันใช้ได้แล้วก็มีโปรแกรมฟรีก็มีส่วนที่สามารถใช้ฟรีได้10วันก็อาจจะเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะได้ไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับผมก็เป็นตัวคอนเทนต์ที่ดีเหมือนกันนะที่ทำ SEO หรือทำเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมช้าเนาะอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเนิร์ดนะผมว่ายอมรับเลยว่ามันเนิร์ดมากเราใช้ซิงค์อินธรรมดาดีกว่าไหมการลงทะเบียนของเว็บไซต์พวกนี้มันจะค่อนข้างที่ใช้เวลานะครับผมแล้วก็หนืดสำหรับผมว่าหนืดนะแล้วก็รูปแบบการใช้ก็นั่นแหละไม่ตายตัวแล้วแต่บุคคลที่ใช้นะครับผมนะครับผมมาต่อกันอีกครั้งนึงนะครับกับ Clean Finder นะครับผมเราต้องกด Start 10 10 Day Free Trial นะครับทดลองการใช้10วันนะจ๊ะรูปแบบการใช้เนี่ยมันมีหลากหลายราคานะสำหรับผมนะสำหรับผมในการทำ SEO ของ Marketing เนี่ยทำเยอะมากทำหลายเว็บไซต์มากนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ดีเยอะนะเว็บไซต์ฟรีก็เยอะด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องเสียตังค์สำหรับผมผมคิดว่าการเสียตังค์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมายนะครับผมแล้วก็ดีสำหรับคนที่อยากได้ความรู้นะครับผมการเสียตังค์ได้ความรู้เดือนละ800ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปสำหรับหลายคนนะครับผมพ่อนมโอ้ช้ายอมรับว่าช้านะครับเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะ
ป็นอัลกอริทึมที่ช้ามากๆในระดับหนึ่งเลยสำหรับผมนะหน้านี้ต้องรอช้ามากขอตัดให้เร็วขึ้นนะครับผมเอาเลยครับผมพอเสร็จเราการลงทะเบียนแล้วนะครับเนื่องจากเว็บไซต์ค่อนข้างลงทะเบียนช้านะผมยอมรับเลยเราก็มาคอนเฟิร์มอีเมลครั้งนึงนะครับผมคอนเฟิร์มอีเมลครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของตัวเว็บไซต์นี้สำหรับคนที่อยากใช้งานฟรีนะครับคือมันใช้งานฟรีได้แค่10วันโอเคครับมีการส่วนลดให้คุณสามารถใช้ส่วนลดได้ในระยะเวลานะครับที่ในนี้ดังกล่าวที่ว่ากันไปแต่ก็แน่นอนว่าใช้10วันฟรีดีที่สุดนะครับในสตาร์ทคีย์เวิร์ดนะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเซิร์ชหาอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากส่วนพวกนี้อ่ะเรากดทิปสตาร์ทคีย์เวิร์ดได้เลยเป็นไอเดียคีย์เวิร์ดได้หลากหลายนะครับผมคุณสามารถที่จะหาได้หมดเลยแนะนำให้เป็นประเทศไทยไว้ก่อนถ้าเราค้นหาธุรกิจเรากดค้นหาได้เลยครับพิมพ์เข้าไปเลยตัวคีย์เวิร์ดจะขึ้นมาเรียบเลยนะครับสำหรับการค้นหาคีย์เวิร์ดในการใช้ก็จะมีมากมายหลากหลายที่มีประสิทธิภาพในการในเทรนนะครับก็จะมีตัวคลิกcost per check ก็คือเขาใช้ Google Ad กี่เท่าไหร่นะครับผมในการที่จะขึ้นมานะเป็นดอลลาร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เวิร์ด SEO นะครับในความยากง่ายนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูประตูเลยครับและนี่คือส่วนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ SEOดูได้อย่างเช่นหางานนะยอดในการค้นหาเยอะขนาดแต่ช่วงนี้หางานค่อนข้างเยอะนะครับสมัครงานหางานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิด19นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถที่จะใช้เป็น SEO เสริมได้นะครับอาชีพเสริมหารายได้เสริมว่ากันไปนะครับตัว KD โอ้มันทำที่บ้านอันนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสามารถดูเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์ไหนที่มีคนที่เข้าไปดูติดตามเยอะนะครับผมโอ้ก็เยอะแยะไปหมดเลยครับสามารถไปดูได้นะครับผมและสามารถเจาะลึกได้นะครับถ้าสมมติว่าเราธุรกิจเราอยากทำอะไรนะครับความสวยความงามความสวยบิวตี้บล็อกเกอร์สวยงามโอเคที่เขามาสวยงามแล้วเทรนสวยงามก็จะขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสวยงามสุขภาพเทรนนกปลาสวยงามก็จะเซิร์ชขึ้นมาให้เราเห็นนะครับผมข้อเสียอย่างนึงของไอ้นี่คือเราดูได้ไม่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะไม่ละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในระดับนึงถ้าเป็นโปรแกรมฟรีใน10วันนี่ถือว่าโอเคเลยและสามารถอัปเกรดได้นะครับผมไม่ได้ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะคนอาจจะรู้อยู่แล้วคือรูปแบบการทำงานของ SEO พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับผมคุณสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในตัวแท็กของคุณนะตัวแท็กของคุณนะครับผมแล้วก็สามารถเอาทำไปเป็นคอนเทนต์ของคุณได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่ทำ SEO แรกนะครับผมแล้วก็ใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามหลังไมค์ได้นะครับผมหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับทุกคนครับโอเคจ้ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ